มาคุยกันต่อนิดนึงครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เรื่องราวชีวิตประวัติความเป็นมาติดทีมชาติความสำเร็จอะไรก็ว่างไปแล้วมาเบรกเนี้ยต้องลงนวมกันจริงจังแล้วนะสำหรับนะแต่ว่าก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุยเรื่องกฎกติกามารยาทนี่นะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้ครับว่ามวยสากลสมัครเล่นกับมวยไทยอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่สดก็เคยเป็นนักมวยไทยมาก่อนครับบอกหน่อยว่าความรู้สึกคือมันเป็นต้องปรับตัวยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างคือตอนสมัยต่อยมวยไทยอ่ะมันใช้ขาได้ใช้เข่าใช้ศอกอะไรได้ทุกอย่างแต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นมวยสากลเนี่ยมันใช้ได้แต่หมัดแล้วเวลาวิธีการออกหมัดการต่อยการเสร็จเท้าเนี่ยมันคนละอย่างกับมวยไทยเลยครับหมัดกับเท้าเนี่ยต้องสัมพันธ์กันต่อยแต่ขาไม่ไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เราเวลาเราออกหมัดขาต้องไปด้วยทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดคือแรกๆมาเนี่ยกว่าจะสเต็ปเท้าได้หลายได้เนี่ยผมต้องประมาณเกือบ3เดือนครับอยู่ในการขยับเท้าเดินไปต่อยหมัดเงี้ยให้มันคือขั้นพื้นฐานเลยนะใช่พื้นฐานของมวยสากลสมัครเล่นเลยครับนับคะแนนอันนี้หลายๆคนยังสงสัยอยู่ว่าตกลงมันยังไงกันแน่ครับเดี๋ยวมีให้กรรมการให้เสียงชนะหรือนับแต้มหมัดอะไรประมาณนั้นครับคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยปีเมื่อยุคก่อนๆอย่างพี่ๆเข้ามาจนมาถึงปี2008เนี่ยจะเป็นการโชว์เรียลไทม์เลยต่อยหมัดเข้าเป้าแต้มขึ้น อยู่ตรงมุมให้เราเห็นเลยว่าแต้มขึ้นโชว์ที่เวทีให้เราเห็นทุกอย่างมีสกอร์บอร์ดขึ้นให้เรียบร้อยโดนต่อยแต้มขึ้นถ้าเราต่อยปุ๊บแต้มไม่ขึ้นเราก็อาจคัดค้านได้ทำไมผมต่อยเข้าแล้วทำไมแต้มไม่ขึ้นมันทำให้เราเห็นพอจบปี2008 2012เนี่ยเปลี่ยนใหม่ครับผมทางไอบ้าก็เปลี่ยนระบบการให้คะแนนใหม่คือหมด1ยกแล้วก็มาโชว์ให้ดูว่าใครแต้มนำแต้มตามปี2016เนี่ยก็เปลี่ยนอีกไอบ้าก็เปลี่ยนระบบการให้คะแนนใหม่คือโชว์ตอนชกชนะแล้วนะครับกรรมการ5คนแต่จะสุ่มเอาแค่3คนขึ้นมาสมมติกรรมการ5คนใช่ไหมครับครับเขาให้เราแพ้3-2ให้เราแพ้นะครับเราได้แค่2คะแนนเขาได้3อากรรมการแต่ถ้าเขาสุ่มมาแล้วเราก็จะชนะ2-1เลยนะครับจะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้คือเขามีเกณฑ์แบบสุ่มไหมหรือว่าแรนดอมเลยแรนดอมเลยครับใช่ครับคุณต้องชนะให้มันแบบชัดเจนไปเลยใช่ให้มันชัดเจนไปเลยครับไม่ว่าคุณจะสุ่มเอากรรมการคนไหนมาคุณก็มีสิทธิ์มากกว่าให้ชัวร์ที่สุดคือ4-1ยังไงเนี่ยชุดยังชนะแน่นอน4-1ครับผมพอหมดปี2016ปุ๊บเปลี่ยนอีกแล้วครับทีนี้ทั้ง5คนเนี่ยชูขึ้นมาพร้อมกันเลยให้ทั้ง5คนเลยว่าให้ใครชนะใครไปไม่มีการสุ่มแล้วหมด3ยกแล้วคือใครชนะก็จะไม่มีคะแนนขึ้นหรือจะไม่มีแบบหมดยก1ยก2คะแนนขึ้นไม่มีไม่มีแล้วครับจบเกมรู้ผลเลยรู้ผลครับแต่ว่าจะไม่มีการสุ่มละไม่มีการสุ่มเอาวัดเลยทั้ง5คนใช่ทาง IOC เขาดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่โปร่งใสกับการให้คะแนนแบบนี้ปี2019ครับก็เปลี่ยน IOC ก็ให้เปลี่ยนบอกว่าเอางี้คือหมดยกแต่ละยกให้โชว์คะแนนรู้กฎกติกานะฮะรู้การนับแต้มนับคะแนนนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวเราให้สดเป็นโค้ชนิดหนึ่งได้ครับผมมาถึงแบบศูนย์เลยไม่มีความรู้ ไม่มีพื้นฐานเลย มาถึงแล้วจะต้องทำยังไงก่อนกับการเป็นนักมวยอันดับแรกของการซ้อมมวยสากลสมัครเล่นครับก็ต้องสร้างบาลานซ์ให้กับตัวเองคือยืนตรงก่อนครับโอเคถ้าคนถนัดขวาให้แบบขวาไปทางด้านข้าง okay. แล้วก็นับ1 1ครับแล้วก็บิดนับ2 2แล้วก็ก้าวเท้าข้างหน้านับ3 3แล้วก็นั่งลงนับ4 4แล้วก็เช็คบาลานซ์ดูเขาว่าตอนนี้เนี่ยเราเอียงแค่นี้ก็เหนื่อยใช่มันอย่างนี้หรือมันอะไรก็ให้เราเช็คดูอ๋อหมายถึงว่าคือเพื่อให้เราส่งตัวเองได้เพื่อให้เราส่งตัวเองได้ครับเพราะว่ามวยสากลเราต้องเต้นตลอดขึ้นมาโอ้เดี๋ยวครับโอเคห้านับห้าแล้ว6ก็การมวยจดการใช่ครับทำแบบนี้แล้วก็ดูว่าพยายามหาบาลานซ์หาบาลานซ์ตัวเองว่ามันได้ไหมมันขามันกว้างไปไหมหรือว่ามันอยู่ข้างหลังไปประมาณนี้ครับให้เราหาบาลานซ์ได้เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นการออกสเต็ปเท้าทีนี้เราก็รู้วิธีการแล้วครับเดี๋ยวผมให้พี่ยักษ์ทดสอบดูได้ได้ได้จะรุ่นเทวีเวทได้ครับรุ่นเทวีเวทอันดับแรกก็ยืนตรงนะครับนับ1 1 2 2ครับผม3 3 4 4นั่งครับผมอ๋อ4นั่งโอเคแล้วพี่ยักษ์ก็เช็คดูครับเดี๋ยวบาลานซ์เดี๋ยวนะไอ้ขาหลังเนี่ยมันต้องแบกอย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้ครับอ๋อโอเคครับผมยิ่งยากเลยใช่ฮะต
ต้องไปโล้ลองโล้ไปข้างหน้าให้เรามีบาลานซ์อยู่ตรงกลางให้ได้5ลุกขึ้น5แล้ว6ตั้งการ์ดครับผม5ปึ๊บ6ตั้งการ์ด6โอเคครับแล้วก็จดไปมีสเต็ปมีจะมีอยู่6สเต็ปสเต็ปต่อไปครับเดี๋ยวไหวไหมครับยังไหวไหมครับเอ้าส่วนไหวก็ต้องไหวมาสเต็ปต่อไปครับพอเราได้บาลานซ์เราแล้วก้าวนับ1ก้าวไปข้างหน้านับ1 1แล้วก้าวถอยหลังนับ2 2 3ทางซ้ายครับ3ครับผม4ทางขวาครับ4 5พลิกตัวไปทางซ้าย5ใช่ครับ6พลิกกลับพลิกตัวไปทางขวา6 6แล้วก็กลับมาที่จุดใช่แล้วก็จับมาเหมือนเดิมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะฝึกอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 2-3 เดือนเดินไปเดินมา1 2 3 4จนเกิดความชำนาญจนเราจำหมายเลขจำทุกอย่างได้โดยอัตโนมัติอัตโนมัติครับถ้าสมมุติเรายืนอย่างนี้โค้ชบอก6เราต้องไปได้เลยโอ้โหใช่มันต้องแบบไม่ใช่ว่าโค้ชจะต้องนับ1 2 3ตาม4 5 6ไม่ได้การแข่งขันจริงมันจะไม่มีใครมาเลี้ยงให้คุณนะนับ1 1 6ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องพร้อมทุกสถานการณ์พร้อมทุกสถานการณ์ครับต้องทำจนเกิดความชำนาญครับทำแบบนี้จนชินเกิดความชำนาญ2024 เฮ้ยอันเกินแล้วอายุไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับผมเสียดายเสียดายครับผมทีนี้เราก็พี่ยักษ์ก็เหมือนดูแล้วจะชำนาญมากขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะใช้คำชำนาญเลยจะทดสอบพี่ยักษ์สักนิดนึงนะครับผมไหวพริบในการฟังคำสั่งปุ๊บได้หรือไม่ได้เลยโอเคครับสามเกิดหกนี่มันต้องแบบนี้เลยครับใช่โอ้โหแต่นี่คือเรียบร้อยนะตั้งเท่านี้เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะมันมีหยุดคิดนิดนึงใช่ครับโอ้แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าใช่อันนี้คือแค่พื้นฐานแค่พื้นฐานนะครับก่อนที่หมดแรงครับผมลองออกหมัดหน่อยได้เอาให้ดูหน่อยว่าเฮ้ยออกหมัดอย่างนี้ได้แต้มครับพี่หรือออกยังไงมันไม่ถูกต้องอะไรประมาณการออกหมัดของมวยสากลสมัครเล่นต้องออกจากหัวไหล่แล้วทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายหมัดครับผมแล้วก็ต้องต่อยเข้าเป้าบริเวณใบหน้ากับลำตัวครับโดยสันหมัดสันหมัดก็คือประมาณตรงนี้ใช่ตรงนี้ครับโอเคจะอย่างนี้จะอย่างนี้ไม่ได้ต้องอย่างนี้คือตีวงจะไปฮุกหนีแบบต้องมวยอาชีพอย่างนี้ไม่ได้ต้องออกตรงไม่คือต้องออกตรงออกยังไงก็ได้ให้มันโดนสันหมัดอ๋อโอเคอ้าวลองได้ครับมาครับเดี๋ยวอันนี้ให้ผมหรือว่าให้พี่ยักษ์ครับสดก่อนให้ผมนะใจเย็นครับปึ้งอย่างนี้จะได้คะแนนได้แต้มครับทำให้แล้วก็เหมือนกับไม่มีการติดการ์ดไม่มีการติดบล็อกของคู่ต่อสู้โอเคกรรมการเห็นชัดทุกคนทั้ง5คนนั่นคือได้คะแนนครับผมลำตัวก็เหมือนกันครับลำตัวแต่ต้องย่อนิดนึงเพราะว่าอ๋อโอเคเราก็ต้องมีการย่อต่อยอันนี้เหมือนกันครับผมอันนี้เคล็ดลับนะเคล็ดลับคือถ้ามวยต่อยท้องเนี่ยใช่คุณจะไปยืนถ้าตามคนดูเนี่ยเราก็แค่คิดว่าก็ต่อยมันต่ำลงดิอ๋อไม่ได้ครับคุณต้องย่อถ้าคุณต่อยอย่างนี้เราจะโดนสวนทันทีแต่ถ้าเราก้มเนี่ยมันจะมีการป้องกันตัวไปในตัวครับครับผมแล้วถ้าอย่างนั้นแหละครับแบบอัปเปอร์คัทก็เหมือนกันครับแบบนี้ให้โอเคปึ้งใช่จากหัวไหล่ส่งแรงไปที่ปลายหมัดเหมือนเดิมปังครับผมแล้วก็ไม่มีการติดบล็อกติดอะไรติดแขนของคู่ต่อสู้ก็ได้คะแนนแล้วต้องโดนในบริเวณที่เป็นจุดที่ใบหน้าครับตบตัวครับท้ายทอยแต่ไม่ได้ห้ามท้ายทอยห้ามศีรษะหลังใช่กกหูได้ไหมก็ได้ครับถ้ามันเป็นบางจังหวะถ้ามันเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วกันขึ้นอยู่กับดูแลพินิจของผู้สิงแล้วกันใช่นะครับครับผมครับผมประมาณนี้ครับคุณก็ไม่มีนวมอะไรให้ผมเลยอันดับแรกเขาจะไม่ให้ผมเป็นแบบนี้ใช่ครับแบบนี้ก่อนเลยครับผมถูกต้องครับเฮ้ยโอ้ย81โลขาดครับชาติไทยไปก่อนครับไปหน้าก่อนไม่ไหวอย่างนี้ปึ้งอย่างนี้นะครับถ้าต่ำสมมุติว่าต่อยท้องต้องมีการย่อนิดนึงย่อแล้วกล้าของนี่เหรอใช่ครับย่อแล้วก็กล้าไปต่อยเหมือนกันครับโอเคครับครับถูกต้องครับใช่แบบนี้แหละครับเขาซ้ายก็เขาซ้ายวะโอ้โหถือว่าเป็นเรียนรู้เร็วมากนะครับพี่ยักษ์ใช่แล้วก็เหนื่อยเร็วด้วย ได้รู้แล้วนะฮะกฎกติกามารยาทการนับคะแนนนะครับ
ขั้นพื้นฐานเรื่องของฟุตเวิร์กการเดินการก้าวสมดุลแล้วให้ร่างกายมันจำท่วงท่าในการเดินการออกหมัดต้องออกจากหัวไหล่บิดสะโพกนิดนึงส่งแรงไปโอเคเดี๋ยวขอญาตพักก่อนได้ครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเรื่องการเตรียมตัวละนะจะไปโชคจริงๆเนี่ยนะที่กรุงโตเกียวนะครับว่าเตรียมพร้อมยังไงบ้างมันเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างครับแล้วก็แผนการความหวังอนาคตเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันสดต่อนะครับได้ครับอีกอย่างรัสเซียนี่เป็นมวยชกเยอะแต่ไม่ใช่ว่ามั่วเขาขยับต่อยขยับต่อยเดินขยับโอ้โหแต่เขาแพ้ทางคิวบาเนี่ยตอนนี้ถ้าเขาได้ไปนะผมว่าแช่งให้เขาไปเจอก่อน